แล้วเราก็ดีใจที่เราได้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการในเชิงแบบเดียวกันคือการปรับปรุงอาคารเก่าเนี่ยนะขึ้นมาใช้ในการใช้สอยใหม่เนี่ยมากมายเกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยก็ผมชื่อดวงฤทธิ์บุญนาคครับเป็นสถาปนิกครับในปีช่วงปี40เนี่ยนะฮะก็คืออยู่ดีค่าเงินบาทก็ถูกลอยตัวนะครับจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเราเรียกว่าเป็นยุคทองของวิชาชีพสถาปัตย์เลยเราก็ออกไปตั้งบริษัทแล้วก็ย้ายบริษัทออกมาทำนั้นก็เป็นจุดที่เราเริ่มตั้งบริษัทขึ้นมานะครับมันเริ่มจากภาวะเรียกว่าวิกฤตของเศรษฐกิจนี่แหละทำให้เรามีโอกาสที่จะทำอะไรบางอย่างเปลี่ยนวิธีคิดอะไรบางอย่างซึ่งเราทำซ้ำๆมานานแสนนานความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันคือความเป็นไปได้ในบริบทที่เราอาศัยอยู่ไปดูสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นการที่เราสร้างหรือเรา create ไอ้บริบทที่อยู่โดยรอบตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ก็ดีเป็นเรื่องของเอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่เรียกอะไรบริบทหรือคอนเท็กซ์ใหม่ๆก็ดีเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จริงๆประมาณเกือบ10กว่าปีที่แล้วนะฮะการปรับปรุงอาคารเก่าขึ้นมาใช้งานใหม่เนี่ยมันแทบจะเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงครับในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่กำลังเบ่งบานเลยตอนนั้นนะครับเมื่อก่อนนี้ในประเทศไทยเราจะพูดถึงการปรับปรุงอาคารเก่าซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่อาคารที่อาจจะไม่ได้มีคุณค่ามากนักในทางสถาปัตยกรรมเนี่ยเช่นการโกดังเก่าๆเนี่ยแล้วมาปรับปรุงเป็นสถาปนิกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะท้าทายอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ดีใจที่เราได้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการในเชิงแบบเดียวกันคือการปรับปรุงอาคารเก่าเนี่ยนะขึ้นมาใช้ในการใช้สอยใหม่เนี่ยมากมายเกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยจริงๆเมื่อก่อนถ้าถามผมเมื่อสัก10ปีแล้วนี่ผมไม่ชอบเลยนะผมก็บอกเฮ้ยมันก็ต้องเป็นหินสิวะนะมันต้องเป็นหินจริงสิวะอะไรเงี้ยนะฮะเราก็รีแอคกับพวกวัสดุเทียมทั้งหลายทั้งหมดเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วพอในพูดถึงในแง่ของตลาดของคอมเมอร์เชียลนะฮะก็คือว่าตลาดการที่ต้องทำเรื่องเพื่อการค้าเนี่ยมันมีเรื่องของการลงทุนเข้ามามีเรื่องของคอสเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็แม้กระทั่งเราออกแบบบ้านให้ลูกค้าก็ตามบางทีบ้านลูกค้าก็อยู่ในคอสที่เขาต้องตั้งบัดเจ็ตเอาไว้ว่าเขามีงบประมาณเท่านี้นะเราก็ต้องพยายามทำบ้านให้มันอยู่ในงบประมาณที่เขาตั้งไว้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นความจำเป็นในทางวิทยาศาสตร์ว่าทำไมเราต้องหาวัสดุที่มาทดแทนวัสดุธรรมชาติวัสดุที่เป็นกระเบื้องนะฮะกระเบื้องที่มันสามารถเซอร์เฟซมันสามารถแทนหินได้อันนี้เราก็ดูว่าถ้าเกิดในแง่การออกแบบแล้วมันสามารถที่จะหนึ่งคือไม่ได้เรียนแบบหินมากจนเกินไปอ่ะคือยังมีคาแรคเตอร์ของกระเบื้องอยู่แต่มีสปิริตมีบรรยากาศที่ออกมาแล้วดีไซน์แล้วมันไปในทางเดียวกับหินได้เนี่ยเราก็โอเคนะครับเราก็เลือกใช้เพราะว่ามันคงอีกไกลอ่ะอาจจะอีกเป็นร้อยปีอ่ะกว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นได้แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยโอกาสที่ AI มันจะมีวิทยาการนะครับแล้วก็ไปเกินมนุษย์ได้เนี่ยมันต้องอีกสักพักนึงจริงๆแล้วความเป็นไปได้ของการเป็นสถาปนิกเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อีกมากมายมหาศาลนะครับผมอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยออกไปดูโลกภายนอกนะครับผมไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีเท่าไหร่หรอกในการเป็นสถาปนิกนะแต่ผมก็เป็นผมนึกออกมั้ยผมก็เป็นแบบเนี้ยคุณก็เรียนรู้ไปดีเลวแล้วก็ศึกษาไปนะครับแต่ว่าอย่ามายึดถือผมเป็นสารณะเลยนะครับก็ขอบคุณนะฮะที่คิดแบบนั้นแต่คำแนะนำผมคือว่าจะคิดแบบนั้น ครับจริงๆเราก็มีในสื่อออนไลน์นะครับเราก็มี Instagram ของเรานะครับ dbalp.architecture นะครับก็ไปติดตามผลงานในนั้นได้ส่วนการสื่อสารก็สามารถสื่อสารใน Instagram หรือใน Facebook Page ก็ได้ก็เป็น dbalp เนี่ยแหละครับขอบคุณมากครับ